السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمขอความรักนะครับความจำเริญความมีสิริมงคลในการดำเนินชีวิตจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับบรรดานักศึกษาทุกท่านนะครับท่านอิหม่ามด้วยอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้วิชาเตาฮีดนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของคำว่าอัลอิห์ซานอัลอิห์ซานนะไม่ใช่ชื่ออิห์ซานนะครับคือคำว่าอัลอิห์ซานเนี่ยที่หลักการศาสนาได้มีพื้นฐานเอาไว้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของหลักการปฏิบัตินะสองก็คือเรื่องของหลักการศรัทธาสามก็คือเรื่องของอัลอิห์ซานคุณธรรมความดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้า68นะมาพูดถึงในเรื่องของอัตเตาฮีดบ้างจริงๆอัตเตาฮีดเนี่ยเราพูดไปแล้วนะครับหลายรอบแล้วแต่ตามบทเรียนเนี่ยก็จะขึ้นในเรื่องของเตาฮีดนะครับอัตเตาฮีดนะครับก็คือหลักการยึดมั่นนะครับในหลักการศาสนาเนี่ยนะให้เรานั้นได้มีความเชื่อนะครับในเรื่องของการมีพระเจ้าการมีพระเจ้าเพราะอัตเตาฮีดนะครับนักวิชาการเลยแบ่งเตาฮีดออกเป็น3ประเภทด้วยกัน1นะครับ1ก็คืออัตเตาฮีดรูอัรูบูบียะดูตามหนังสือก่อนนะครับดูตามหนังสือก่อนเตาฮีดอัรูบูบียะเนี่ยนะหนังสือบอกว่าคือการศรัทธาเชื่อมั่นนะความเป็นเอกะของอัลลอฮฺตะอาลาก็คือการเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์นะครับในเรื่องของการกระทำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเรื่องของหลักการเตาฮีดเนี่ยจริงๆแล้วมีความสำคัญมากเลยเพราะหลักการนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำพานะครับบรรดาผู้ที่มีความจะนำพาเราเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าหลักเตาฮีดไม่แน่นหลักการยึดมั่นไม่แน่นฟังนะครับมันจะมีส่วนที่จะทำให้เราเนี่ยแค่เลยเลยไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาร่วมในการที่เราจะดำเนินชีวิตนะเพราะนั้นในหลักการศาสนาถือว่านะครับการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปฏิบัติอะไรจะขออะไรนะให้เรานั้นมองกลับไปที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการดำเนินชีวิตเห็นไหมการดำเนินชีวิตเนี่ยผมเคยพูดหลายครั้งนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าวันนี้ถ้าหลักเตาฮีดไม่แน่นนะครับเวลาเราจะทำอะไรจะนึกถึงอะไรเนี่ยเราจะทำให้มีสิ่งอื่นที่จะมาร่วมภาคีกับอัลเลาะห์ตะอาลาเสมอบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กราบโดยตรงๆนะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่กราบหรอกนะแต่ในการกระทำของเรามันจะมีสื่อต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความเชื่อบางทีเนี่ยเราดูเรื่องของดวงเรื่องการดูดวงเห็นไหมการมีไสยศาสตร์นะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปสู่ในขบวนการพวกนี้เข้าไปสู่โดยที่เราโดนซึมซับไม่รู้ตัวโดนเช่นกับเรื่องของการทำนายทายทักผมว่าเดี๋ยวนี้สื่อเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงเยอะนะครับทำให้บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเกิดวันจันทร์ผมยกตัวอย่างเกิดวันจันทร์เห็นไหมราศีนี้จะโชคดีจะมีทรัพย์จะมีความรักบ้างเห็นไหมจะเกิดภัยพิบัติบ้างบางทีเนี่ยเราเข้าไปสู่เราพอเราอ่านหรือเราไปรับฟังหรือไปมองดูนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆล่ะเฮ้ยวันจันทร์เว้ยฉันเกิดวันจันทร์เว้ยเฮ้ยช่วงนี้เงินกำลังมาเฮ้ยมาจริงๆเลยเห็นไหมความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นแหละ
นะและยิ่งสื่อในปัจจุบันนะครับยิ่งสื่อในปัจจุบันเราไปดูได้เลยหนังสือในนิตยสารเกือบทุกเล่มจะมีเรื่องดวงทั้งสิ้นแม้กระทั่งในสื่อที่เป็นโซเชียลมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวพันหรือกระทั่งสื่อในโทรทัศน์ก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างในรายการหนึ่งอย่างเช่นรายการเรื่องของรายการ12ราศีชอบดูไหมชอบนะบางคนโอ้โหชอบเลยนะผมเดินแถวบ้านเนี่ยบางทีเปิดกันเที่ยงๆบ่ายๆเห็นไหมครับหมอลักฟันธงโชะเลยนะเห็นไหมราศีนี้เห็นไหมจะมีโชคบางทีความรู้สึกของเราเนี่ยในการมุมมองเราดูเฉยๆปกตินะครับดูเพื่อความบันเทิงเพราะผมว่าเรื่องพวกนี้มันเราดูอยู่แล้วแต่บางคนดูบ้างไม่ดูบ้างแต่เมื่อดูด้วยความบันเทิงนี่แหละดูไปแรกๆก็เฉยๆหรอกพอดูไปดูมาเฮ้ยมันเข้าอ้าววันนี้ช่วงนี้ราศีพฤศจิกเอาแล้วมันของเรานี่หว่านั่งลุ้นแล้วดูซิมันจะเป็นแบบนั้นไหมดูแบบไม่เชื่อหรอกแต่ดูไปเฉยๆแต่เรื่องพวกนี้พอดูเข้าไปนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้าอ้าวมันตรงอ่ะมันตรงเฮ้ยมันตรงแล้วทำไงทีนี้ทีนี้ก็จ้องแล้วจะมองดูกับมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นความเชื่อเรื่องพวกนี้มันก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลักการศาสนาเลยต้องปิดสื่อเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าซิดุนซารอเอะการปิดสื่อเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่ได้อยู่ในบริบทแบบนั้นนะครับในเรื่องของเตาฮีตเช่นเดียวกันนะองค์ประกอบโดยรวมนะครับหนึ่งเตาฮีตอัรูบูบียะห์เชื่อว่าการมีพระเจ้าเกิดขึ้นเห็นไหมอัลลอฮฺตะอาลาสร้างให้ริซกีให้ปัจจัยยังชีพเห็นไหมเพราะนั้นเองเนี่ยคนในยุคก่อนๆยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อถามว่าใครเป็นเจ้าเห็นไหมพวกนั้นตอบได้เลยว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันอายะห์กุรอานกล่าวแบบนี้วะลาอินซาอันตะฮุมมันคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎวะซักคอรัชชัมสวรรค์กอมารอเห็นไหมอายะห์กุรอานได้เล่าเอาไว้ถ้าหากว่ามีใครมาถามกับพวกท่านทั้งหลายนะว่าใครเป็นคนที่สร้างฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินเห็นไหมและแกเป็นคนที่ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์อายะห์กุรอานกล่าวแบบนี้ละยะกูลุนัลลอฮุฟะอันนายุฟะกูลให้เราจงกล่าวเลยว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นนะแน่นอนก็คืออัลลอฮ์นี่แหละนะแต่ว่ามันมีคำถามว่าแล้วทำไมพวกเขาจึงไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าอัตตอฮิรูบูบียะนะครับผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธในยุคก่อนพวกมุชริกเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นเจ้าแต่มีตาฮิรูบูบียะอย่างเดียวไม่พอการมีพระเจ้าบางคนเนี่ยเชื่อนะว่ามีพระเจ้าเกิดขึ้นเห็นไหมมีพระเจ้าเพราะว่าถ้าไปดูในหลักการเนี่ยบางคนบอกศาสนาเนี่ยเขาจะการที่เรียกว่าศาสนาจะมีอยู่3ศาสนาเท่านั้นนะครับนะคือการคนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีศาสนาแต่จะนับถือแบบไหนอีกเรื่องนึงส่วนคนที่ไม่นับถือว่าเขาเรียกการมีพระเจ้าเนี่ยนะหรือมีการไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าศาสนาเขาเรียกว่าลัทธิอย่างเช่นกับลัทธิต่างๆในประเทศไทยนะมีเห็นไหมมีตัวแทนนู่นมีตัวแทนนี่นะแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลว่านั่นคือศาสนานะจริงๆเป็นลัทธิหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั่นเองข้อที่สองเตาฮีตข้อที่สองคือเตาฮีตอัลอูลูฮียะเตาฮีตอูลูฮียะเนี่ยคืออะไรคือการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เรามอบเอกภาพนะการให้เป็นหนึ่งเดียวต่ออัลลอฮฺตาลาการทำอะไรต้องเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการทำอะไรเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาการละหมาดเห็นไหมในอัลกุรอานแล้วกล่าวกุลมูฮัมหมัดเจ้าจงกล่าวสิอินนอสซอลาตีการละหมาดของฉันวานุสุกีการทำกุรบานหรือการทำอุดะฮียะนะวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาตีการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นสิทธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเตาฮีตอัรรูฮุอัลอูลูฮียะเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันจะสร้างจิตสำนึกของเราว่าวันนี้
เรามีชีวิตอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเห็นมั้ยให้เรามีชีวิตขึ้นและเรามีเป้าหมายอะไรถ้าไม่มีเตาฮีดตัวนี้ในการทําอะไรของเราเนี่ยมันจะไม่มีหลักก็คือมันจะไม่เกิดความอิคลาสไม่ทําเพื่ออัลเลาะห์อย่างเดียวมันจะมีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอันนี้มันก็เป็นอันตรายกับเราเห็นมั้ยครับอิบาดะห์ที่เราทําบางทีเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการทําอะไรบางอย่างเยาวชนเนี่ยเวลาเราสอนเค้าเนี่ยสอนให้เค้ามีความเคยชินบางคนเนี่ยละหมาดด้วยความเคยชินผมเห็นเนี่ยบางทีเด็กวัยรุ่นเนี่ยละหมาดเห็นมั้ยยืนละหมาดทีนึงเค้าให้ยืนตรงๆไอ้นี่ยืนเฉียงๆกระดิกขาข้างนึงอีกข้างนึงวันเมื่อยไงแชร์เค้าสั่งให้ละหมาดมันก็ละหมาดเห็นมั้ยไม่รู้หรอกว่าไงแต่จริงๆแล้วแชร์เนี่ยต้องการที่จะให้ความเคยชินกับเด็กแต่นี่ก็ทำไปด้วยความเป็นประเพณีนิยมพอทำไปทำมาปุ๊บมันก็เด็กมันจะได้ติดละหมาดอ่ะใช่แต่ถ้ามองมุมหนึ่งถ้าผู้ใหญ่ทำแบบเนี้ยทำเพราะเขาทำเราก็ทำอย่างนี้เห็นไหมครับผลบุญคุณค่ามันก็จะไม่เกิดเวลาเราจะได้อะไรที่มันมีแค่เล็กเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันก็จะไม่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะละหมาดเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์การบนบานการบริจาคทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะนั้นสำคัญเรื่องพวกนี้นี่มีผลในการดำเนินชีวิตของเราความอิคลาสไม่เกิดเห็นไหมผมเคยพูดหลายทีแล้วนะแล้วก็ย้ำกันหลายทีด้วยเรื่องความอิคลาสเนี่ยทำยากมากแต่ต้องทำเห็นไหมต้องทำบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทำเนี่ยผลอิบาดะห์ที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณค่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพูดเอาไว้นะครับบอกเอาไว้แล้วกันบอกเอาไว้ในอายะห์กุรอานถึงลักษณะของคนที่ไม่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในส่วนหนึ่งว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของคนมูนาฟิกมันอายะซุบิลลาห์ใช่นะมีอะไรบ้างมีอยู่3ประการนะครับในอายะห์กุรอานที่กล่าวไว้ลอตะลาบอกอินนัลมูนาฟิกีนะขอยูคอดิอูนัลลอฮะวะฮุวะยูคอดิอูฮุมนี่เขากล่าวแบบนี้ลอตะลาดำรัสเอาไว้นะครับแท้จริงแล้วบรรดาคนมูนาฟิกคนที่หน้าไหว้หลังหลอกคนที่กลับกอกเห็นไหมพวกเขาเนี่ยหลอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูคอดิอูนัลลอฮะเห็นไหมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะฮุวะยูคอดิอูฮุมแต่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาหลอกเขาต่างหากเขาไม่ได้หลอกอัลลอฮ์เลยเห็นไหมครับเขามีสิ่งที่ลักษณะการที่เขานั้นจะเป็นมูนาฟิกได้หนึ่งในนั้นคืออะไรหนึ่งอิซากอมูอิลัสซอลาตีกอมูกุซาลาประการที่หนึ่งเราดูไว้เลยถ้าเรามีลักษณะแบบนี้ต้องสลัดมันให้ทิ้งไม่ได้ขอดูอาอย่าให้เป็นแบบนี้เราเวลาใครทำอิบาดัตเนี่ยจะทำในสภาพที่ขี้เกียจละหมาดเนี่ยเห็นไหมอิลากอมูอิลัสซอลายืนละหมาดยืนในสภาพที่เกียจค้างเดี๋ยวซูโบอีกแล้วโอ้โหมาแล้วตัวเสียอาซานลั่นเลยเห็นไหมแถวนี้ก็ได้ยินแถวนี้เขาอาซานก็ได้ยินแหละมืดปากลัดก็ได้ยินเห็นไหมตรงไหนก็ได้ยินหมดเห็นไหมโอ้โหเสียงดังเหลือเกินนะบางคนทนไม่ไหวเสียงดังฟ้องแม่งเลยฟ้องเลยเอาหล่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่เสียงดังเกินเปิดไมค์เปิดฮอสักดังเลยเอาหล่อนี้ก็ไม่เอาอะไรอีกมันมีในบางคนในบ้านเช่าเนี่ยเห็นไหมมีบ้านเช่าแล้วก็เสียงตามสายมันก็ดังไปโดนบ้านเช่าก็ไปร้องเรียนว่าเสียงมันดังไม่มีใครมาเช่าเลยห้องฉันเนี่ยอัลลอฮ์ดูมุสลิมนะเห็นไหมไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ปักลับที่อื่นผมยกตัวอย่างไม่เรื่องจริงเห็นไหมครับโอ้โหเขามีประชาสัมพันธ์ดีๆเขามีอาซานอ่านกุรอานฟังมาให้ไม่เอาไปร้องเรียนกรรมการไม่ได้ดูสิเนี่ยเสียงเนี่ยมันดังเข้าห้องฉันเนี่ยห้องก็มีหลายห้องแต่ไอห้องนั้นมันตรงกับที่เขาตรงฮอนประกาศพอดีเห็นไหมเขาก็ไปบอกว่ามันดังไม่มีใครมาเช่าห้องนี้เลยห้องอื่นเต็มหมดเลยเห็นไหมดูสิอันนี้นี่ส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นเองเนี่ยเวลาได้เวลาละหมาดถ้าเป็นฟัรดูนะครับก็ต้องรีบทำต้องขันแข็งนะตั้งมั่นให้ดีเห็นไหมบางคนเนี่ยคนบางคนเวลาเขาชอบคุยเพลินๆมาละหมาดแล้วเห็นไหม
โตละมาเร็วว่าไงโตบอกอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรวมล็อกเดี๋ยวไปรวมว่าประตูหน้ากำลังคุยมันเลยแม่แกนี่มาขัดฉันเห็นไหมเพราะนั่นเองนี่ถ้ามีลักษณะแบบนี้เราต้องช่วยกันนะครับหลีกเลี่ยงจ้าหลีกเลี่ยงซะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับถ้าการละหมาดในสภาพที่ขี้เกียจที่เป็นฟัรดูอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซุนัตทั้งง่วงไม่ต้องละหมาดต้องหยุดเลยเห็นไหมบางทีเนี่ยอาหารอยู่ทั้งหน้าเนี่ยเห็นไหมลักษณะในการที่เขาบอกมักโรหรือน่าเกียจด้วยในฮุกอมฟิกเขาจะพูดไว้ถ้าง่วงและละหมาดเขาว่าง่วงละหมาดเนี่ยนบีห้ามนะมีการปรามไว้แต่ห้ามตรงนี้ไม่ใช่เป็นฟัรดูนะครับเป็นซุนัตบางคนเก็บซุนัตบ่อยเดี๋ยววีเตสเดี๋ยวตะฮัจญุดเดี๋ยวดูฮาเห็นไหมเดี๋ยวละหมาดรอวาติฟเก็บพอดีวันนี้ง่วงง่วงก็นอนพักผ่อนแต่ถ้าง่วงไปละหมาดไปยืนละหมาดได้อ่านผิดอ่านถูกไม่ได้นะจากที่เราจะได้บุญมันจะมีโทษซะเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงไว้นะครับนะหลีกเลี่ยงไว้หนึ่งแล้วนะกอมูอิลัสโซลาตี้กอมูกุซาลาสองจูรออูนันนัสนี่เข้าเลยนะครับนะเข้าเลยการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ให้คนเห็นในการกระทำของเราอันนี้ไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนมูนาฟิกด้วยนะวันอัยซุบิลละนะครับขอดูอาเลยอย่าให้เป็นแบบนั้นเวลาเราทำอะไรต้องอีคลาสเพราะนั้นการพวกนี้มันมีผลในเรื่องของหลักการศรัทธาเห็นไหมเวลาเราทำเพื่อคนอื่นมากมีอะไรก็เพื่อคนนู้นเพื่อคนนี้ไม่ได้เพื่ออัลลอฮฺตาลาเลยเห็นไหมครับอิบาดะห์ของเรามันไม่มีผลผลมันน้อยเกิดขึ้นน้อยเห็นไหมต้องทำให้คนนู้นเห็นต้องให้คนนี้ยมเยินยอสรรเสริญเห็นไหมเขาบอกว่าวันนี้เจอกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์เห็นไหมจากกันเพื่ออัลลอฮ์นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะอยู่ภายใต้อารัชของตะลาในวันกิยามะห์เพราะนั้นตรงนี้ต้องฝึกนะครับบางทีแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่อีคลาสหรอกแรกๆแต่ช่วงนี้พวกเรื่องพวกนี้ผมว่ามันต้องใช้เวลาในการที่มันจะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นมีคุณค่าเห็นไหมเราดูสิในเรื่องของการตะวัสซุลเนี่ยเราเรียนไปแล้วเห็นไหมชายสามคนติดอยู่ในถ้ำถ้าวันนี้เราติดในถ้ำบ้างอ้าวนี้เอามาหนึ่งอิบาดะห์ที่เราคิดว่าอิคลาสที่สุดนึกขึ้นมาเลยเนี่ยทั้งชีวิตเราเนี่ย40 ฝน 50 ฝน 60 ฝนแล้วบางคนเนี่ยบางคน70แล้วขอ1อันเท่านั้นแหละแล้วขอต่ออัลลอฮ์ให้ประตูถ้ำมันเปิดซะนึกยากอะไรวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเราจะเอาอะไรดีนะเห็นไหมเราจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเองตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนตัวเรานะครับฝึกฝนในครอบครัวฝึกฝนหัวใจของเราเพราะนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเรียนปุ๊บแล้วมันดีเป๊ะเลยเนี่ยโอ้โหผมว่าอัลเลมกันทั้งบ้านแล้วเห็นไหมเพราะเรียนแล้วก็ได้รู้เรื่องเลยแต่เรียนพวกนี้มันต้องใช้การฝึกวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีมันเป็นปกติของความเป็นมนุษย์ของความมีความผิดพลาดของเราผมว่าอย่างนี้แหละมันก็มีมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งเราก็ดึงตัวเรากลับมาวันนี้ผิดพลาดก็เสียใจหน่อยนะครับสารภาพผิดกับอัลลอฮฺตาลาหน่อยมันจะทำให้เรามีคุณค่านึกถึงอัลลอฮฺตาลามากๆนะครับนี่คืออัตตาฮิดข้อที่สองก็คืออัตตาฮิดอันอูลูฮียะอันอูลูฮียะนะครับนะเอาต่อมาข้อที่สามก็คืออัตตาฮิดอัสมาวัสิฟัตนะครับอันนี้นี่เป็นแค่เรียกเป็นหลักการศรัทธาที่เป็นการยืนยันต่อสิ่งที่อัลลอฮฺและอัลซูลของพระองค์นั้นได้ยืนยันเอาไว้ก็คือบรรดาคุณลักษณะต่างๆนามของพระองค์อันสวยงามเห็นไหม99พระนามนะหรือมากกว่านั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณลักษณะหรือซีฟัตของละตาลาเนี่ยเป็นซีฟัตที่มีความสวยงามนะสูงส่งโดยเราจะต้องไม่มีการที่จะไปบิดเบือนนะหรือปฏิเสธต่างๆเพราะสุดท้ายเนี่ยละตาลาจะบอกไว้ในอัลกุรอานเหมือนกันว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองในคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยจะไม่เหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเองเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่านักวิชาการปรามไว้ไม่ให้เราพูดในเรื่องของอัลลอฮฺตาลาพูดว่าอัลลอฮฺตาลาอยู่ยังไงเป็นโอ้ไม่ต้องนะครับกุรอานว่าแบบไหนก็ตามนั้นมันมีในหลายนัยยะนักวิชาการมีการอธิบายในหลายมุมมอง
แล้วบางคนตะเว้นบางคนไม่ตะเว้นแต่สุดท้ายมันจบด้วยกับว่าพระองค์นั้นไม่เสมือนสิ่งใดเพราะนั้นการพูดเรื่องพวกนี้เวลาการมองเรื่องอัลลอฮฺตาลามองพระเจ้าเขาไม่พิจารณาถึงการมีพระเจ้าว่าแบบมียังไงมาที่ไหนไม่ต้องแต่ให้เขาให้เรามองสิ่งถูกสร้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการมีผู้สร้างนั้นมีจริงๆอันนี้สมควรกว่าและมันจะทำให้เรานั้นยึดมั่นหรือมีความเชื่อมั่นจริงๆเห็นไหมครับ อย่างเช่นการอะไรผมยกตัวอย่างเช่นกับเวลาเราซื้อรถเวลาเราซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะอันนี้เข้าใจง่ายไม่งั้นเครียดโอ้โหทะเลาะกันไปทะเลาะเรื่องอัลเลาะห์ตะอาลาเรื่องศีฟัตของพระองค์ซึ่งสติปัญญาของเรามันไม่ถึงจินตนาการของเรามันไม่ถึงเห็นไหมเดี๋ยวก็จะทำให้พระองค์เป็นรูปร่างอีกก็มีเรื่องอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการมองอะไรมองสิ่งถูกสร้างโอ้โหรถสวยนะคำว่ารถสวยเนี่ยผมถามเลยเวลาเราจะซื้อรถให้ลูกให้หลานแล้วเนี่ยต้องไปดูยันโรงงานไหมอันนี้ไม่ต้องนะไปดูนู่นโชว์รูมลาดบุรณะพอแล้วแค่นั้นพอไปดูถึงปุ๊บเอ้ยรถสวยดีเห็นไหมเอ้ยฮอนด้าอันนี้สวยเออเวฟ110อันนี้สวยนะเออมันขับเคลื่อนตรงไหนมันเป็นเกียร์ออโต้หรือเปล่ามันนู่นนี่นะพอดูเสร็จปุ๊บพิจารณาถึงสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ซื้อเลยอ๋อคุณภาพมันดีแบบนี้แบบไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งถามว่าซื้อรถ1คันเนี่ยนู่นอ๋อเดี๋ยวก่อนไหนโรงงานมันอยู่ตรงไหนไปดูสิไม่มีเห็นไหมเช่นเดียวกันการมองเรื่องของการมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันต้องมีคนสร้างเช่นเดียวกันในโลกของเราก็ต้องมีผู้สร้างมองยังไงมองดูสิเราแต่ละสร้างสิ่งถูกสร้างเอาไว้มรรคลูกที่เราที่ถูกสร้างด้วยกับเราตัวเราเองด้วยแล้วก็สิ่งถูกสร้างทั้งหมดลองดูว่าเราแต่ละสร้างแบบไหนโอ้โหภูเขาเป็นแบบไหนท้องฟ้าเป็นแบบไหนพอพิจารณาถึงสิ่งถูกสร้างที่สวยงามเราจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าพระเจ้าของเรามีอำนาจจริงๆพอมองแบบนี้เป็นไงเราก็เกิดความมั่นใจเมื่อเราแต่ละสร้างสิ่งพวกนี้ดลบันดาลสิ่งพวกนี้มีอำนาจทั้งหมดเวลาเราจะขออะไรต้องการอะไรก็ขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาโดยตรงมันก็จะทำให้เรานั้นเกิดความมีอีมานมีการศรัทธาที่มันมั่นคงเพิ่มพูนอยู่ตลอดเห็นไหมในอายะห์กุรอานบอกกุลมุฮัมมัดเจ้าจงกาสุซีรูฟินอัรเจ้าจงเดินไปหน้าพื้นแผ่นดินของอัลลอฮฺตะอาลาการเดินไปเนี่ยไปดูสิว่าคนในยุคก่อนๆหรืออะไรที่มันถูกลงโทษมาหรือมันเป็นแบบไหนกันเพื่อให้มาพิจิตรพิจารณาถึงตัวเราการสร้างสรรค์ของรัตลาเป็นแบบไหนสวยงามไหมเห็นไหมเวลาเราเห็นสิ่งอะไรที่สวยงามเนี่ยโอ้โหอย่างห้ามดินล่ำโอ้สุบมามาชาอัลลอฮ์สวยจริงๆเลยมองกลับไปหาผู้สร้างมันก็จะทำให้ในการยึดมั่นของเราเตาฮีรูบูบิยะก็เกิดขึ้นอัลลอฮ์สร้างสวยงามจริงๆดูสิการมีผู้สร้างแล้ววันนี้เวลาเราทำอะไรอิบาดัตอะไรแล้วเราจะขอกับใครขอกับอัลลอฮ์สิเห็นไหมอียากะนะอูดูวะอียากะนัสตะอีนอายะห์นี้ยืนยันเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดัตและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือมันเป็นการยืนยันในอายะห์กุรอานในซูเราะห์ฟาติฮะอยู่แล้ววันละ17ครั้งในการพูดของเราอย่างน้อยพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในหลักเตาฮีดทั้งหมดมันจะยึดมั่นเราจะเข้าใจได้ไม่ได้เรียนรู้อย่างเดียวแต่เมื่อเรียนรู้แล้วต้องเข้าไปสู่ขบวนการปฏิบัติและก็เจรไนในการกระทําของเรามันก็จะได้เพชรที่สวยงามเห็นไหมได้ไปอวดกับอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของเตาฮีดสำคัญนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องพวกนี้นี่บางคนเนี่ยเก็บไว้ในใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมเคยมีผมเคยเจอเดินเซมาเลยเดินเซมาถึงครูโมเห็นครูโมปุ๊บทำตัวตรงหน่อยอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์อยู่ในนี้แหมตบอกด้วยเห็นไงเดินตัวตรงเป๊ะเลยนะครับคือเขาก็เกรงใจนะแต่เขาก็บอกไว้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันอัลลอฮ์อยู่ในใจแล้วก็เผยออกมาด้วยเพราะนั้นในการกระทำของเรานะครับเรื่องเตาฮีดมันจะเป็นเรื่องที่จะกำกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงเรียนเตาฮีดเรียนหลักศรัทธาเมื่อยึดมั่นแล้วหลักการปฏิบัติมันก็ดีเราจะรู้ว่าเรามีเป้าหมายทำเพื่ออะไรและเพราะอะไรวันนี้เราถูกส่งลงมาบนโลกเพื่ออะไร
ห็นไหมว่ามาคอลกตุนจินวันอินแซอิลลาลิยะบูดูนเราตลาไม่สร้างจินและก็มนุษย์มาไม่เลยพระองค์จะไม่สร้างมาให้ไร้สาระแต่สร้างมาให้เพื่ออิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาซิโรราบกับกราบต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่าเป็นแบบไหนดูซิเป็นยังไงกันมนุษย์จะทรยศกับพระองค์มั้ยเห็นมั้ยแต่การกระทําของเราทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องของเตาฮีดเนี่ยผมว่าสําคัญเมื่อเรามีหลักยึดมั่นอย่างสมบูรณ์การกระทําของเราก็สวยงามใช่มั้ยครั้งที่แล้วเรียนเรื่องของอิห์ซานคุณธรรมความดีไอ้คำว่าคุณธรรมนี่แหละมันก็จะมาตกแต่งอิบาดัตของเราให้มันสวยงามยิ่งขึ้นบางคนผมยกตัวอย่างไปแล้วผู้ชายเอาร่องของผู้ชายเนี่ยสะดือถึงหัวเข่าทั้งในละหมาดและนอกละหมาดนะในวิชาฟิกบอกแบบนั้นเห็นไหมแต่จริงๆมันมีนะครับมันมีเพิ่มเข้าไปอีกเยอะแยะเลยผู้ชายอยู่กับผู้ชายด้วยกันเอาร่องแค่ไหนผู้หญิงมุสลิมกับผู้หญิงมุสลิมอยู่กันด้วยกันเอาร่องแค่ไหนกับคนกาเฟสกับมุสลิมที่อยู่เนี่ยเราจะปกปิดได้แค่ไหนมันมีเห็นไหมผู้ชายเนี่ยได้ทุกสถานการณ์เลยสะดือหัวเข่าจบแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าเราเวลาคูมูเนี่ยกล้าไหมล่ะเดินไปสู้เราเนี่ยใส่สโลงผืนเดียวอ่ะเห็นไหมถามว่าใครบอกว่าผมละหมาดไม่ซ้อบ้างไม่มีเพราะมันใช้ได้ไงแต่ถามว่าเป็นไงเดินไปเป็นไงอ๋อโหคูมูมึงนี่มันเซซอจริงๆเลยเห็นไหมก็หล่อเป็นยันครูบาอาจารย์ดูแต่งตัวไปละหมาดใส่สโลงผืนเดียวมันเดินไปเห็นไหมมารยาทความสวยงามไม่เกิดเราก็เอาคำว่าอิห์ซานนี่แหละการมีคุณธรรมนะครับมันก็จะเติมแต่งอิบาดัตของเราให้สวยงามใส่เสื้อผ้าผมน้ำหอมหน่อยเห็นไหมถูฟันหน่อยเดินออกจากบ้านสำรวมหน่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมแต่งในอิบาดัตของเราเช่นเดียวกันการดำเนินชีวิตของเรามันก็จะเติมแต่งด้วยการอะไรสังคมมันจะอยู่ได้บริบท2ข้อ1การมีมารยาท2การเรียนรู้2ข้อนี้นะครับผมว่าสำคัญเลยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามีมารยาทแล้วอัลฮัมดุลิลละห์มันจะเป็นการชูเด่นความสูงเด่นของเรามันก็จะเกิดขึ้นสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลอันนี้ใช้ได้เห็นไหมเฮ้ยพูดไม่มีหางเสียงเลยมามึงใครวะในเวลาก็ถามก็ถามยันพ่อแม่เลยเห็นไหมเขาไม่ได้ถามหรอกว่ามึงไปเรียนไม่มีถามหนูพอถามพ่อแม่ปุ๊บอ๋อตบโต๊ะด้วยกูว่าแล้วมันได้เหล่ามันได้เหล่ามันเสร็จโดนว่าทั้งตระกูลเพราะไม่มีมารยาทแต่ถ้ามีมารยาทก็หน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมนบีเนี่ยใช้มารยาทของนบีนี่แหละเป็นตัวที่จะประคับประคองสังคมส่วนหนึ่งที่มันให้สวยงามมองมุมดีๆการกระทำดีๆเพราะในตัวนี้มันมีส่วนทั้งหมดนะอันนี้เตาฮีดนะครับผมไปไวนิดนึงเพราะว่าผมสอนช้านะเอาต่อมาเลย32คำว่าวะลียุลลอฮ์นะผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลารักวะลียุลลอฮ์เนี่ยไหนดูสิก็ต้องเกียมๆไว้หน่อยพอดีนะครับวะลียุลลอฮ์คือใครวะลียุลลอฮ์คือผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลารักนะบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่มีคุณธรรมมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ยูนุสนะซูเราะห์ยูนุสนะครับอายะห์ที่62และ63ว่าไงนะอะลาอินนะเอาลิยาอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนนี่ความหมายก่อนพึงทราบเถิดนะพึงทราบเถิดนะอินนาอูลิยาอัลลอฮิแท้จริงแล้วนี่นะเน้นย้ำด้วยนะอินนาเตากีดตรงนี้นะครับแท้จริงแล้วบรรดาอูลิยาบรรดาวะลียุลลอฮ์นะผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลารักนะอูลิยาเนี่ยนะบรรดาคนที่อัลลอฮ์ตะอาลารักเนี่ยลาเข้าฟุนอะลัยฮิมเขาจะไม่หวาดกลัวใดๆนะวะลาฮุมยะซะนูนและเขาจะไม่โศกเศร้าโศกเสียใจนะอันนี้นะครับอัลลซีนาอามะนูวะกานูยัตตะกูนคือใครสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาอธิบายในอัลกุรอานนะครับคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์คนที่เป็นคนรักของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะ2อย่าง1เขาจะไม่มีความกลัวนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลา2แล้วก็จะไม่เสียใจเลยนะครับเนี่ยนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเช่นเดียวกัน
นะเขาคือใครบ้างคือคนหนึ่งคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์คนจะเป็นวลียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์ได้ก็คือคนที่มีศรัทธาอีมานตรงนี้ไม่ใช่อีมานแบบเป๋อปังนะไม่ใช่แบบว่าพื้นๆสิวๆไม่ใช่เขาก็ต้องมีบรรทัดฐานหน่อยคำว่ามุสลิมกับมุมินเนี่ยมันก็เลยมีบรรทัดฐานที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมุสลิมคือคนที่ยอมจำนนในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนะแต่ความว่ามุมินเนี่ยมันเข้าไปสู่ในรายละเอียดที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการศาสนาเลยให้บรรทัดฐานของคำว่ามุมินไว้สูงมากไว้ดีเลยผมใช้คำว่าแบบนั้นสุดยอดเลยนะบางวันเราอาจเป็นมุสลิมบางวันอาจจะเป็นมุมินเพราะฉะนั้นเองเราอาจจะไม่ได้เป็นในคาเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้แหละเราก็ต้องพยายามเห็นไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยเป็นไงเลยบอกกับซอฮาบะห์เลยบอกกับเราพวกเรายัดดิดูอีมานะกุมนบีพูดไว้ว่าท่านทั้งหลายจงทำให้อีมานของท่านเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอแสดงว่าอีมานของเราในหลักอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นะครับมีขึ้นและมีลงจะให้คงได้ไม่ได้นะไม่ใช่บรรดาอัมบิยะไม่ใช่บรรดารอซูลเราอีหม่านของเราคงไม่คงตลอดขนาดนั้นนะครับมีขึ้นมีลงนบีเลยสำทับตรงนี้แหละทำอย่างไรก็ได้ให้อีหม่านของเราเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอนะทำไงก็ได้ซอฮาบะห์ก็ถามว่ากัยฟาอานัจญิดูอีมานานะและเราจะทำอย่างไรเล่าให้อีหม่านของเราเนี่ยมันใหม่อยู่เสมอเห็นไหมครับเพราะนั่นเองเนี่ยบางกลุ่มบางกลุ่มเขาก็เลยจะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยอีหม่านของคนเนี่ยเห็นไหมบางคนทำถ้าทำบาปใหญ่หนึ่งบาปไม่ได้เลยอันนี้นรกอย่างเดียวเลยมึงเสร็จแน่เลยนรกอย่างเดียวไม่มีเตาบัตแล้วไม่ได้เพราะเขามีเขาก็เอาหลักฐานอื่นมาเทียบเคียงนะครับแต่ถ้าดูในความเป็นกลางนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่นบีได้บอกเนี่ยก็คือว่าของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงซอฮาบะห์ถามว่าเราจะทำยังไงให้อีหม่านของเรามันใหม่เสมอนบีบอกให้กล่าวมากๆนะกาวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กาวละเล่ร้อยเยอะนะสุดยอดเลยของการกล่าวนี่แหละเห็นไหมดูอาเนี่ยการกล่าวละอิลลัลลอฮ์สุดยอดเลยนะครับมันมีคุณค่ามากดูอาที่ดีที่สุดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นะในหะดีษมีบอกนะครับในหะดีษมีบอกเราจะยกดูอามะซูดยังไงแต่นบีก็กำกับไว้ดูอาที่แจ๋วที่สุดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเห็นไหมครับเป็นไงสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเราบอกสบายดีไหมไม่สบายเลยเห็นไหมไม่สบายเลยมันก็ตามปากเราไม่ก็สบายก็ไม่สบายบางคนไปมุก้อนเนี่ยเป็นไงไปกับคุมูได้นะครับช่วงนี้ฮัทเปิดแล้วถ้าเชื่อมั่นใช่ไหมช่วงนี้ลงทะเบียนก่อนได้โฆษณานิดหนึ่งนะครับของคุมูนะครับนะ ก็แค่เรื่องบางคนเนี่ยไปเป็นไงกินไม่ค่อยได้เลยอ๋อโหลก็กินไม่ได้อย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยฮะดิษบอกมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดในทุกสภาพการเลยจะไม่สบายจะดีไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลานั้นบันทึกให้เขานั้นเป็นหญิงชาวสวรรค์เพราะเขาสรรเสริญอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเห็นมั้ยมันมีหะดีษที่เห็นมั้ยเวลาคนดุอาน่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเห็นมั้ยฮัมดันยูอาฟีนิอ์มะฮูเนี่ยมันมีนะหะดีษพวกเนี้ยมันมีบอกเห็นไหมว่าเวลาคนกล่าวดูอาพวกนี้นี่เป็นดูอานะครับเมลกัตเนี่ยสองท่านเนี่ยนะบอกว่าอะไรคำกล่าวอย่างเงี้ยมันแล้วเราจะจดยังไงอ่ะในฮะดิษเล่าแบบนั้นที่เขาหมายว่าจะจดแบบไหนคือไม่รู้มันจะจดแบบไหนเพราะมันสุดยอดเนี่ยมันผลบุญมันเยอะไม่รู้จะให้ผลบุญแบบไหนเห็นไหมมาลากา2ท่านก็ขึ้นไปกราบทูลนะอัลลอฮ์ตะอาลาตะอาลาก็บอกว่าก็จดตามที่เจ้าตามที่เขาได้กล่าวไว้นั่นแหละส่วนการตอบแทนเนี่ยกล่าวไว้เนี่ยจนไปถึงจนถึงวันกิยามะห์วันที่ฉันนั้นได้มีการตอบแทนให้นี่ๆฮะดิษเล่าไว้ประมาณนี้เป็นฮะดิษฮะซันด้วยเขาเล่าว่าบางทีคนกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์บ่อยๆเห็นมั้ยครับมันเป็นดุอาอ์ดีๆ
เพราะนั้นเราก็กล่าวบ่อยๆดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมเพราะบางฮะดีษเนี่ยเขาพูดถึงนะเขาพูดถึงนะเขาบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยฮะดีษเขาพูดถึง เขาจะขึ้นหัวว่ามุมินที่แข็งแรงจะดีกว่ามุมินที่อ่อนแอนะมุมินที่แข็งแรงก็คือการทำอิบาดัตที่ดีมีคุณค่ามีสุขภาพแข็งแรงบางคนมองได้หลายมุมจะดีกว่ามุมินที่อ่อนแอเขาก็เล่าไว้เสร็จปุ๊บแล้วเขามาช่วงหนึ่งช่วงท้ายของฮะดีษเขาก็จะบอกว่าเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นะเวลาอิดาฟาอันตูกาซาเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าคำว่าเราเขาบอกเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่อย่าไปพูดคำว่าเราในภาษาหรับก็แปลว่าหากว่านะผมอ่านฮะดีษเนี่ยนานแล้วนะครับผมจำภาษาหรับไม่หมดนะแต่จำภาษาไทยได้เขาบอกว่าเวลาพูดอะไรอย่าพูดคำว่าเราคำว่าเราก็แปลว่าภาษาหรับแปลว่าหากว่าพอสิ่งที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมเราก็จะบอกกูว่าแล้วโทษนะครับถ้าหากว่ามึงทำแบบนี้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้หรอกนี่คำว่าเราลามเวาสุกูลฟัดห้าเราเนี่ยก็กูบอกแล้วถ้าหากว่าเป็นไอ้ถ้าหากว่านี่แหละใช่ไหมเขาบอกเวลาสิ่งอะไรที่มันเกิดแล้วอย่าไปพูดแบบนั้นเพราะถ้าพูดปุ๊บเนี่ยชัยฏอนมันจะเข้ามาเลยมันจะวิ่งเข้ามาทำงานเลยทีนี้ทะเลาะแน่นอนใช่ไหมกัดกามเกื้อพูดถ้าหากว่าเนี่ยถ้าหากว่าอย่างงู้นถ้าหากว่าถึงกูบอกแล้วว่าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบท่าไอ้คำว่าท่านี่แหละมันมีปัญหาแน่นอนเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นนะอย่าไปพูดแบบนั้นนะขอให้พูดว่ามาชาอัลลอฮ์ผมจำตัวบทไม่ได้มันจะมีโอ้ขอมาอัพเลยซาฟุลลอฮ์ขอให้พูดว่ามาชาอัลลอฮ์ก่อนละกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วจริงมันพูดต่ออีกนิดหนึ่งนะครับขอให้พูดแบบนั้นเพราะถ้าพูดเราเมื่อไหร่ถ้าพูดหากว่าเมื่อไหร่มันมีคำว่ามาชาอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์ให้เกิดขึ้นแล้วมาชาอัลลอฮ์อะไรฝาลาบจำไม่ได้อัลลอฮ์สักนะครับอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนแล้วกันว่าอย่าไปพูดคำแบบนั้นให้พูดว่ามาชาอัลลอฮ์ไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์ให้มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วเราก็มาปรับปรุงใหม่นะครับอันนี้ก็สำคัญด้วยทีนี้มาดูต่อเข้ามาต่อเดี๋ยวหมดเวลาวลียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่มีคุณธรรม2 อย่างนะครับการจะเป็นวลียุลลอฮ์ในอายะห์กุรอานนี้จะบอกไว้ก่อน1คนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกานูยัตตะกูลและเป็นคนที่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาคนยำเกรงเพราะฉะนั้นเองนี่เป็นบรรทัดฐานหนึ่งจริงๆมีองค์ประกอบเยอะนะครับถึงการเป็นวลียุลลอฮ์อายะห์กับนะครับในอายะห์กุรอานก็ได้บอกเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับคนที่รักคนที่เป็นคนรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย1คนที่มีอีมาน2คนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับนะฮะดีษนบีบอกงี้อินนามาวะลียิยัลลอฮุวะซอลิฮุลมุมินีนแท้จริงวะลียุลลอฮ์นะวะลีของฉันคืออัลเลาะห์และมุมินที่มีคุณธรรมทั้งหลายฮะดิษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็มุสลิมนะครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวะลียุลลอฮ์เนี่ยมันก็มีเสริมนิดนึงในเรื่องพวกนี้เองจริงเนี่ยถ้าคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใครเป็นวะลียุลลอฮ์เนี่ยมีเกียรติมากเห็นไหมแต่บางทีความกอรีความเลยเถิดของเราของคนส่วนหนึ่งเราก็จะมองว่า เวลาเขาเป็นคนรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับเราก็ให้เกียรติเขานะครับแต่เมื่อเขาจบชีวิตลงไปแล้วนะเมื่อจบชีวิตลงไปแล้วนะเขาเป็นคนดีเห็นไหมดุอาของเขานั้นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลารับดุอาเวลาเขาขออะไรแต่ไม่สมควรหรือใช้คำว่าเลยเถิดเป็นที่ต้องห้ามแล้วกันนะครับเมื่อเวลาตายไปแล้วเราอย่านะครับต้องปิดสื่อตรงนั้นอย่าไปว่าพอเขาตายไปแล้วนายกอตายไปอุ้ยเป็นวะลียุลลอฮ์คนเนี้ยเราพูดถึงและเราก็ไปอะไรไปขอดุอาต่อเขาให้เขาขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลา
นะปื้อไปขอจากคนตายให้คนตายขอต่ออัลเลาะห์อย่างนี้เป็นสิ่งที่ห้ามนะครับมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่เป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ถือว่าเป็นการตะวัสซุลที่ผิดนะผิดต่อหลักการไปขอดุอาให้เขาก็ได้ขอดุอาให้คนตายนะขอได้อยู่แล้วเห็นนะขอดุอาให้คนตายขอได้อยู่แล้วเพราะเวลาเดินผ่านกุโบสถ์ยังมีดุอาให้เลยนะครับไปเยี่ยมกุโบสถ์เพื่อไปรำลึกถึงความตายได้แต่ว่าให้คนตายไปขอต่อแล้วเราไปขอจากเขาแล้วให้เขาไปขอต่อแล้วอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงซะหลีกเลี่ยงซะนะครับอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงแบบนี้อย่าไปทำเลยนะเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เห็นไหมการบนบานบางคนชอบบนบานการนซัตฝั่งนิดนึงนะครับการนซัตเนี่ยกฎของการนซัตข้อหนึ่งคือการต้องเปล่งเสียงออกมาการพูดคิดในใจไม่ถือว่าเป็นนซัตนะครับเดี๋ยวถ้าขายที่ได้นะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้กูมูไปอุมรอซะหน่อยอย่างเงี้ยนซัตนะนะก็พอถึงเวลาปุ๊บก็ต้องให้กูมูไปด้วยอย่างนี้ได้คือการพูดออกมาก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันเกิดประโยชน์ที่การนซัตที่มีความดีที่เกิดขึ้นด้วยนะแต่ว่าถ้านึกในใจว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจก็เก็บไว้ต่อไปนะครับอย่าไปบอกใครเขานะครับอันนี้ในเรื่องของการนซัตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบางคนเนี่ยชอบไปนซัตกับคนที่ตายไปแล้วมีมีอันนี้ผมว่าห้ามนะไม่มีผลการนซัตต้องนซัตกับอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นมั้ยเพราะนั้นเองเราขึ้นตรงเลยหาอัลเลาะห์ตะอาลานะครับไม่ต้องมีสื่อแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างใช้สื่อได้ก็ใช้แต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยขึ้นตรงได้ก็ขึ้นตรงเลยนะว่าเพราะนั้นคนเป็นวะลียุลลอฮ์เนี่ยเห็นมั้ยสำคัญอัลลอฮุวะอัลลอฮุวะลียุลลดีนาอามะนูรอตะลาเนี่ยรักเนี่ยใช้คําว่ารักเลยเห็นมั้ยรักคนที่อีหม่านต่อรอตะลายุคริฮุมมินัซซุลมาติอิลันนูรนี่คนเป็นวะลียุลลอฮ์คนรักของรอตะลาเนี่ยได้ตรงนี้อีกรอตะลาจะทําให้เค้าเนี่ยออกจากสิ่งที่มืดมนไปสู่สิ่งที่เป็นแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นวะลียุลลอฮ์การเป็นของรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา1นะครับทำให้อีหม่านของเรานั้นมันมั่นคงมันมีการเขาเรียกแสวงหาพยายามในอีหม่านให้มากๆอินชาอัลลอฮ์นะครับไอเรื่องพวกนี้ก็จะเกิดขึ้น2การที่เป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมเพราะนั้นในลักษณะตรงนี้นักวิชาการเลยบอกว่าลักษณะบางประการเนี่ยของผู้ที่รักอัลลอฮ์จริงนี่เขาบอกแบบนี้รักอัลลอฮ์จริงรักแบบไหนเห็นนะครับหนึ่งนะเขาบอกว่าคนที่รักเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะเขาจะมีความนอบน้อมถ่อมตนกับผู้ศรัทธาก็คือเจอเพื่อนเจอผู้คนด้วยกันเขาจะมีคำตะวันตัวให้เกียรติกันเห็นนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะข้อที่สองก็คืออะไรนะคนที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีศักดิ์ศรีนะครับเหนือกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธนะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนรักอัลลอฮ์ตะอาลาจริงๆเนี่ยจะต้องยืนหยัดในเรื่องของหลักการศาสนาเออนะไม่ใช่อ่อนเอ็นอ่อนแอไม่เอาตรงนั้นนะครับคนรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเสียสละบางทีเนี่ยเรื่องของการเสียสละเนี่ยสำคัญเห็นไหมในเรื่องของความดีที่เป็นเรื่องของการบริจาคทานก็ดีในอายะห์กุรอานเลยพูดถึงเวลาเราให้อะไรที่เป็นศาสนาเนี่ยกับศาสนาของอัลเลาะห์เนี่ย1ตัวเราเวลาทรัพย์สินเงินทองถ้าเรามีความสามารถสละอันไหนได้สละในหนทางของอัลเลาะห์นะบางคนเนี่ยให้ทรัพย์สินไม่ได้เพราะไม่มีแต่เราก็ให้ตัวเราและเวลาของเราหมดไปกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาเห็นมั้ยครับการเรียนศาสนาเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินในการที่จะนั่นเราก็เอาตัวเรามาสละเนี่ยมานั่งเรียนแบบนี้เช่นเดียวกันได้เห็นไหมนำไปสู่แนวที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรักเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราสละเรื่องพวกนี้ให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาดูสิเรามาเรียนเนี่ย8โมงใช่ไหมเรียน8โมงใช่ไหมครับ8โมงเลิกบ่าย9 10 11 12 11นะไม่11 11 15ชั่วโมง5ชั่วโมงอัลเลาะห์ครึ่งวันแล้วมันก็ง่วนอยู่อย่างนี้แหละผมว่าวันนึงอาทิตย์นึงได้พวกนี้เป็นไงอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมมันก็ได้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เกียรติเรายกระดับคนเรียน
คนเรียนเรียนนะครับเรียนไม่ได้ปฏิบัติเลยเรียนอย่างเดียวดีกับคนละหมาดซุนัตตั้งร้อยรอกอัตเนี่ยเอาหล่อไปยืนสินี่ลงไปยืนละหมาดซุนัตติดร้อยรอกอัตเนี่ยวันหนึ่งยังไม่ครบเลยโอ้โหแย่นะเดี๋ยวปวดหลังอีกแล้วเดี๋ยวเข่าจะทรุดอีกแล้วไม่ได้เลยนี่เรียนอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนะนักวิชาการบางคนยังพูดถึงเลยนะครับถึงว่าบางคนเนี่ยมาเรียนบ้างไม่มาแต่ตั้งใจมาเรียนแหละแต่มาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมอัลเลาะห์ตะอาลายังบันทึกความดีให้เลยดูสิความคุณค่าของการเรียนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องการเรียนเนี่ยผมว่าอย่าไปมองเวลาเราบอกไปเรียนศาสนาโอ้โหเราไปนึกอะไรไปนึกเด็กเด็กมันนั่งเรียนแบบนั้นมันต้องโอ้โหมันเครียดเพราะไปบอกว่าอยู่ในคลาสในห้องเรียนเนี่ยมันผมว่ารู้สึกมันอึดอัดเพราะเรามันเลยวัยแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปมองปุ๊บเรื่องเรียนผมว่าดีอาทิตย์หนึ่งสละให้ที่ไหนก็ได้นะครับที่เราอยากจะเรียนที่มันรู้สึกว่าที่นี่เขาเรียนเขามีการเรียนการสอนก็ไปพอไปถึงเนี่ยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหนเห็นไหมเราไม่สบายก็ไม่มีปัญหามันก็หยุดได้พักได้เพราะนั้นอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องให้เวลากับมันแล้วกับเรื่องของการเรียนบ้างเพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีเวลาที่จะรีแลกซ์ในเรื่องพวกนี้บ้างง่วนกับดุนยามา6วันแล้ว6วันครึ่งด้วยเดี๋ยวเรียนครึ่งวันเดี๋ยวกลับบ้านก็ไปง่วนอีกแล้วกับข้าวเอ่ยทำโอเอ่ยลูกเอ่ยหลานอีกโอ้โหวุ่นวายไม่ได้ให้กับศาสนาเพราะนั้นเองวันนี้นะครับก็มีโอกาสเปิดโอกาสให้เพราะนั้นคนเรียนเลยมีคุณค่าหน่อยนะครับการเสียสละเป็นในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยผมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักจริงๆนะครับแล้วก็ผู้ที่รักนะรักอัลเลาะห์เนี่ยจะไม่มีความกังวลนะนี่โอ้อันนี้สําคัญไม่มีความวิตกกังวลต่อคําพูดของคนอื่นอย่าไปคิดเยอะเห็นมั้ยเดี๋ยวก็เช้าแล้วอะไรก็บางทีพูดแบบต้องปล่อยวางบ้างไอ้คนนู้นจะพูดกับเราอย่างงี้คนเรื่องของเขาวะลาตะซิรุวะซิรตูวิซรออุกรอจําไว้เลยอายะห์นี้นะครับไม่มีใครมาแบกรับความผิดของเราได้ของใครทําเค้าก็รับไปไม่ต้องกลัวนะครับเค้าทําแบบไหนรับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราต้องหนักแน่นต้องหนักแน่นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปกติของคนถ้าไม่มีข้อตําหนิเลยอันนี้ผมว่าไม่ใช่คนนะมาเลยครับมันก็มีบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องหนักแน่นหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยบางทีเนี่ยผู้หูหนักแน่นแต่ไม่ยอมรับความจริงนี่ก็แย่เหมือนกันพูดไม่ได้เลยไม่ได้เห็นไหมไม่ได้มันแค่เหมือนหนักแน่นว่าเรื่องจริงพูดก็พูดไปกูไม่เปลี่ยนแปลงอะไรงี้ไม่ได้ก็ต้องมีบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวนิดหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเยอะแน่เลยนะครับ2ข้อพอแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปต่อผมเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้วไหนว่านะครับ นะเตาฮีดวันนี้2ข้อพอนะครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วจริงๆมันมีต่ออีกแล้วผมเตรียมไว้เยอะเดี๋ยวมันเวลามันจะล่วงเลยเดี๋ยวไม่ได้พักนี่เดี๋ยวไม่ได้พักตอนนี้มาดูนะครับนะ คำพูดของท่านฮัสซันบอซารีอันนี้ผมชอบนะครับไปค้นๆเจอพอดีฮัสซันบอซารีนะครับได้รอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับกล่าวไว้ในหนังสือนาซอฮิอุลอิบาดนะครับฟีบายานิลอันฟาสใช่ไหมอันฟาสนะมุนับบิฮาตอัลันอิสติอาดาตลิยามิลมิอาตต้องพูดเครดิตหนังสือหน่อยนะครับวันนี้ก็ถ่ายพอดีเดี๋ยวเผื่อใครนั่นปุ๊บก็จะเอ้ยครูมูเอามาจากไหนเนี่ยมีหลักฐานไหมมีนะครับมีหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขารวบรวมในคำพูดของชาวซะลัฟเอาไว้มากเลยนะครับเป็นหนังสือที่ท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกะลานีซึ่งเป็นอัลุนฮะดีษนะครับได้เขียนเป็นตัวบทเอาไว้และก็มีนักวิชาการมาอธิบายในรุ่นหลังๆเขาบอกแบบนี้เขายกคำพูดของท่านฮัสซันบอซารีไว้เขาบอกว่าอันนะฮูกอลาฮัสซันบอซารีกล่าวแบบนี้อินนันฟาซาดันกูลูบีอันซิตตะติอัชยาอ่ะโอ้นะครับวันนี้เรียนเรื่องวะลียุลลอฮ์คนรักของอัลเลาะห์ตะอาลามันก็ต้องมีการปฏิรูปหัวใจเราหน่อยนี่ปฏิรูปด้วยนะครับ
ขาบอกว่าแท้จริงหัวใจที่มันเสียหายมันจะมีคุณลักษณะอยู่6ข้อเราไปสำรวจตัวเองได้เลยครูมูด้วยถ้าหัวใจวันนี้ถ้ามี6ข้อนี้วันนี้หัวใจเราอาจจะมีความบกพร่องคือมันรู้สึกว่ามันมีความเสียหายมันไม่ดีแล้วนะครับมีความฟาซาตัวนี้ก็คือว่ามีความเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลนะครับจากความเมตตาของลอตตาได้ง่าย6ข้อมีอะไรบ้างเอาวนุฮาข้อที่1นะครับยุสนีบูนาบิรอจาอิตเตาบะ1คนที่ทำบาปและหวังที่จะเตาบัตคนที่ทำบาปและหวังจะเตาบัตนะครับใครจำได้จำใครจดได้จดนะครับท่านฮัสซันบอสรีบอกว่าแท้จริงแล้วหัวใจที่มันเสียหายนะครับใครที่มีหัวใจที่เขาเรียกความเสียหายของหัวใจเนี่ยนะบกพร่องของหัวใจเนี่ยตัวเราเนี่ยมันจะมีลักษณะ6ข้อต่อไปนี้1คนที่ทำบาปและหวังเตาบัตความหมายคืออะไรไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับบางคำที่นักวิชาการบางคนพูดว่าคนที่เตาบัตทุกวันเนี่ยนี่แหละเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาไม่เหมือนกันคนเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราเนี่ยมันทำเนี่ยมันมีความผิดทุกวันแหละใช่ไหมครับไม่มีหรอกว่าวันนี้โอ้โหฉันดีเลิศไปไม่มีมีผิดทุกวันแต่การผิดของเราเนี่ยมันเกิดจากความหลงลืมบ้างเผลอพังบ้างเนี่ยไหมไม่ระวังบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่มีอุบัติเหตุบ้างทำให้เราต้องเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้และเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บในทุกๆวันแล้วก็สารภาพผิดต่ออัลเลาะห์นี่คนที่มีลักษณะแบบเนี้ยดีดีแต่ในคำพูดนี้ที่บอกว่าที่มันไม่ดีเพราะอะไรเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หวังแล้วทำไปเถอะทำเลยรีบๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตาบัดเอานี่ก็เรียกรู้มากคนรู้มากไม่ดีเพราะเราไปมองว่าเดี๋ยวตาบัดก็จบเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวตาลาก็ให้ไปหวังแบบนี้ไม่ได้การมีความหวังแบบนี้นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะเพราะทำไมเพราะอะไรเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นการที่จะทำให้หัวใจเป็นคนที่หลอกลวงนะครับตรงนี้ห้ามเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องออกห่างแต่ถ้าเรามีวันหนึ่งเนี่ยเราทำของเราดำเนินชีวิตปกตินะครับแล้วมันมีข้อผิดพลาดตื่นขึ้นมาหรือก่อนนอนเราก็เตาบัตต่อละตาลาเช้ามาเห็นไหมดิสกีเนี่ยเห็นไหมมาลากัตเนี่ยเอาดิสกีมาให้ตามบ้านแล้วบ้านไหนซูโบสายนี่ก็หมดจบถ้ายังซูโบปุ๊บเรียบร้อยละตาลาให้มาลากัตเอาดิสกีมาให้เห็นไหมวันนั้นด้วยได้เตาบัตต่อลัตตาลาสารภาพผิดในทุกๆวันเลยยามเช้าเราก็ได้บารักัตได้รอฮ์มัตแต่คนบางคนนี่เป็นไงโอ้โหรู้ว่ามันผิดไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเตาบัตเอาแสดงว่าจะทำอยู่แล้วต้องจางตั้งการที่จะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้หัวใจบกพร่องนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับอย่าไปคิดแบบนั้นข้อที่สองวะยะละมูนันอิลมะวะลายะละมูนะข้อที่สองนะครับ เขานั้นได้ศึกษาหาความรู้แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้ข้อที่สองนี่ไปพบได้เลยว่าข้อนี้จะเป็นข้อหนึ่งหลักๆที่มันจะพูดถึงหัวใจของเรามันมีตำหนิหน่อยมันมีตำหนิน่าห่วงเรียนรู้ไม่ปฏิบัติเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าพูดถึงเข้าหลักฟิกก็นะครับในหลักฟิกเนี่ยอะไรที่เราเรียนเลยเรียนทุกอย่างเรียนแล้วอะไรที่ผ่านการขบวนการเรียนรู้ได้รับฟังได้ผ่านการเจรไนเรียบร้อยและไม่ทำอันนี้โดนสอบสวนเพราะนั้นอะไรที่เป็นฟัรดูเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำครบสมบูรณ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่อะไรที่เป็นซุนนะห์ที่เราเรียนรู้และเป็นซุนนะห์นักวิชาการเสนอแนะนำครั้งหนึ่งในชีวิตให้ทำซะให้ทำเพื่อที่เราจะได้เป็นคนที่หลุดพ้นนะครับรอดพ้นจากการที่เรียนแล้วไม่ทำนะบางคนบอกโอ้โหครูพูดซะอย่างนี้นั้นไม่ลงไม่เรียนแม่งแล้วเพราะจะได้ไม่ต้องทำจะไม่บาปไม่จะซวยไม่ใช่ไม่เรียนไม่รู้ก็ต้องปัดรู้ผมยกตัวอย่างเรื่องของที่เป็นภาคบังคับสำหรับแต่ละบุคคลที่เราเรียกว่าภาคฟัรดูอีนเนี่ยการละหมาดแบบไหนการอ่านกุรอานแบบไหนเห็นไหมครับการอาบน้ำละหมาดถูกไหมอาบน้ำยกฮะดัสว่ายังไงรุกลละหมาดเป็นอะไรยังไงเรื่องพวกนี้นี่
ไม่เรียนไม่ได้ไม่เรียนไม่ได้เห็นไหมบางคนบอกมีผมเคยเจอไม่เอ้ยเขาคุยกันนะนู่นแถวในกรุงเทพเนี่ยนะพวกกันเขาก็เตือนกันนะครับคนมีอายุแล้วเอ้ยมึงไม่ละมงละหมาดมั่งล่ะอัลลอฮ์โต๊ะนี้เขาเตือนโอ้ยจีฉันก็ลืมไปหมดแล้วนะฮะมีการพูดฉันก็ลืมไปหมดแล้วฉันคงจะไม่จำอะไรแล้วแหละอัลลอฮ์มึงไม่จำมึงก็ละหมาดทุกๆวันเดี๋ยวมึงก็หยิบขึ้นมาสิมานั่งเปิดอ่านไปสิเห็นไหมนี่ไม่รู้แล้วก็ไม่เอาด้วยไม่เอาแปลกมีนะครับคนแบบนี้พูดให้ตายก็ไม่เอาซื้อพระเสือละหมาดมาให้ซื้อมาให้นะมันมีนะครับเสือละหมาดกดละหมาดปึ๊ดมันก็จะอ่านตามอะไรอย่างงี้นะไม่เอาไม่เอาอีกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นี่รู้ไม่ปฏิบัติหัวใจมีปัญหานี่ข้อที่2นะครับเพราะนั้นเรียนรู้ต้องไปปฏิบัติซะอะไรที่เป็นสุนัตก็ทำสักครั้งนึงในชีวิตเพื่อให้เราได้พ้นจากการที่เราเป็นคนรู้แล้วไม่ทำแต่ถ้าไม่รู้แล้วไม่เอาเลยอันนี้ก็บาปอีกนะครับตื่นมาทุกวันก็มีบาปทุกวันเพราะไม่เรียนรู้ข้อที่3วะอิซาอามิลูลายุคลิซูนาอันนี้สำคัญอีกเมื่อปฏิบัติแล้วไม่บริสุทธิ์ใจในการกระทำนี่ข้อที่3หัวใจมีปัญหาทำอะไรแล้วไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยเห็นไหมไม่อิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับอิซาลัมยัคลิสอันมัรอูฟิลอิบาดะติคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไม่อิคลาสในการทำอิบาดะต์เห็นไหมไม่อิคลาสนะไม่เชื่อลันยุซัดดักฟีฮานะครับฟัน นะไม่เชื่อในการทำอิบาดะต์ไม่มั่นใจในการทำอิบาดะต์นั้นนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยให้เราห่างไกลต้องขอดุอาซะนะครับนะขอดุอาให้เราห่างไกลจากความที่ไม่อิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องพวกนี้ก็ต้องฝึกไปเพราะฉะนั้นเองในเวลาเราทำอะไรที่ไม่อิคลาสอันนี้กลับมาเช็คเนียตซะมันมีได้นะครับเช็คเนียตก่อนทำขณะทำและหลังทำทำได้หมดเลยใน3กรณีก่อนหน้าบางทีเราอาจจะทำเพื่อคนอื่นก็ได้แต่พอเข้าไปสู่กระบวนการทำแล้วเราอาจจะเปลี่ยนเนียตให้ทำเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เช่นเดียวกันทีแรกเราเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนั่นแหละเห็นไหมแต่พอเข้าไปสู่กระบวนการแล้วเราอาจจะไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดก็ได้เห็นไหมอันนี้ก็ให้เช็คได้เห็นไหมครับอัลลอฮ์มีเงินซะหน่อยเดี๋ยวจะได้ริสกีมาในสัก 20,000 เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะซะดะกอฮ์ให้มึงสัก 5,000 เพื่ออัลลอฮ์จริงๆเพราะสงสารไงอยากให้จริงๆแต่พอได้มาเป็นไงกูใช้นู่นใช้นี่มาเอาไป500ก่อนแล้วกันเห็นไหมมันเมียนเปลี่ยนได้ไม่ใช่ปัญหาเช็คเช่นเดียวกันความอิคลาสนี่เวลาเราเช็คเนียดเราก็สามารถที่จะรู้ในความต้องการของตัวเองอะไรที่มันจะนั่นก็หลีกเลี่ยงซะเห็นนะครับชาวสลับในเวลาทำซอดากอนเนี่ยบางคนทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีใครรู้เลยหลังจากเขาเสียชีวิตแล้วมีคนมาเล่าให้ฟังยังมีรีบแอบโอ้ทำเขากลัวเดี๋ยวคนนู้นจะเห็นคนนี้จะเห็นเนี่ยนะเขาก็มีนะครับอันนี้ก็ไปเข้าสู่กระบวนการพินิจพิจารณาถึงตัวเราข้อที่4นะครับวะยะกูลูนะริซกัลลอฮิวะลายัชกูรูนนะครับข้อที่4ก็คืออะไรเขาได้บริโภคริสกีของอัลลอฮ์แต่เขาไม่เป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตะอาลาข้อที่4ได้บริโภคริสกีของอัลเลาะห์ตะอาลาแต่ไม่ขอบคุณอันนี้สำคัญเลยนะครับการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำคัญการได้บริโภคริสกีตรงนี้ไม่ใช่การกินอย่างเดียวริสกีเนี่ยพูดถึงปัจจัยยังชีพทั้งหมดการมีสุขภาพที่ดีนี่คือริสกีที่ดีเห็นไหมการมีที่นอนการเป็นอยู่สบายนี่คือริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอย่าไปมองว่าริสกีคือเงินโอ้ถ้าเงินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่ริสกีไม่ใช่สิ่งที่เราใช้มันนั่นแหละเห็นไหมเมื่อเราได้มาจากสิ่งที่ฮาลาลเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยเห็นนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นการบริโภคริสกีของเราไม่ขอบคุณคนนี้เป็นคนที่หัวใจนั้นมันมีปัญหา
นะครับอัลฮัมดุลิลละห์บ่อยๆโอ้โหได้ริสกีมาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตื่นนอนขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละฮิลละซีอะห์ยานาบะดะมามะตะนาวันชูรเห็นมั้ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์วันนี้ฉันมีชีวิตอีกแล้วหลังจากที่ฉันตายลงไปเห็นนะกินข้าวเสร็จอัลฮัมดุลิลละห์โอ้โหวันนี้อิ่มท้องอีกแล้วได้ริสกีอีกวันทุกอย่างเลยอยู่ในกระบวนการที่เราไม่ขอบคุณเห็นมั้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจมีปัญหาและอินชากัตตุมละอาซีดันนะกุมเห็นไหมคนที่ขอบคุณต่อละตาลาเนี่ยละตาลาจะเพิ่มจริงๆนักวัดซีรีนอธิบายไว้เยอะนะ 5-6 อย่างเนี่ยผมว่าเวลาเดี๋ยวมันเยอะไปนะครับอันนี้ให้เราได้รู้ตรงนี้ละกันนะครับขอบคุณบ่อยๆขอบคุณต่อละตาลาสม่ำเสมอหัวใจมันจะได้มีความดีเกิดขึ้นข้อที่5นะครับผมไปเร็วหน่อยวะมาจัดเจ้านบีบีนบีกิสมาติลลาฮีนะเขาไม่5-6อ่ะเขาไม่เป็นคนที่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้นะครับมีปัญหาเหมือนกันไม่พอใจในการที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นแบ่งสรรปันส่วนการดำเนินชีวิตของเขาไว้แบบไหนใช่สิแหมใช่สิกูมันจนโอ้โหบ่นลำพึงลำพันเหลือเกินนะครับไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่โอ้โหไม่พอใจในริสกีหรือในสิ่งที่ลัตลากำหนดให้กับเขานี่หัวใจเรากำลังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นอย่าบ่นลำพึงลำพันเรื่องนี้มากจนเกินไปนะครับมีอะไรปุ๊บนี่ขอดุอาให้ลัตลาเคลียร์ทางให้มันง่ายนะครับเรื่องพวกนี้มันจะทำให้หัวใจมันสงบรีดอบิลกอดอคนที่หัวใจดีคือคนที่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺตาลานี่หัวใจดีแต่ถ้าไม่หัวใจมันมีปัญหาบางทีเรื่องพวกนี้มันกระวนกระวายโอ้โหไม่ได้เลยมันรู้สึกอึดอัดเห็นไหมริสกีวันนี้โอ้โหไปทำงานมาเท่านู้นได้เท่านี้ขับแท็กซี่ได้ไม่ได้เลยได้500,000หนึ่งบางคนอันทำดุลละบางคนนี่ไม่ได้แล้วทำโอต่อเหนื่อยทำดุนยามากๆเหนื่อยเห็นไหมตื่นเช้ามา4:00ออกแล้วกลับมา5:00ปุ๊บตกเย็นขายของปิ้งย่างอีกทำเพิ่มเดี๋ยวไม่พอโอ้โหเหนื่อยทิ้งหมดเลยอิบาดงอิบาดัตโอ้นะครับเราก็ต้องแบ่งบ้างตรงนี้นะครับดุนยาอย่าไปเหนื่อยกับมันเยอะค่อยๆทำไปนะครับครูมูบอกครูมูพูดง่ายแล้วก็กูมูก็ทำเหมือนกันดุนยาก็เราก็มีอะไรก็ต้องนะครับตรงนี้ให้มีหลักไว้ดุนยาเราต้องแบ่งมันด้วยถ้าเราไปยุ่งกับมันเยอะเนี่ยหัวใจเราจะสลัดจากมันไม่ได้ผมเคยอธิบายไปแล้วข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับเลยเวลามาพอสมควรวายัดฟีนูน่าเมาตาหุ่มวาลายะจะบิรูน่านะครับนะก็เลยอะไรนะเมื่อการตายเกิดขึ้นผมใช้งี้ดีกว่าเขาไม่พิจิตรพิจารณาไม่รู้ผมให้สับสวยหรือเปล่าเมื่อความตายเกิดขึ้นเขาไม่พิจิตรพิจารณาความหมายตรงนี้นะครับหมายความเวลามีญะนาซะห์มีคนประกาศอินนาลิลลาฮ์เห็นไหมบางคนก็เล่นไปอีกอินนาลิลลาฮ์แล้วกันช่วงนี้ยังไม่ลิลลาฮ์หรอกอัลลอฮ์ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เวลามีเรื่องพวกนี้มาอัลลอฮ์ดูสิมีคนตายอีกแล้วเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยผมว่าเราน่าจะให้มันเป็นอิบเราะห์เป็นข้อคิดกับเราอัลลอฮ์เสียอีกแล้วเพิ่งเห็นกันหลาดๆเองดูสิอัลลอฮ์แล้วเราล่ะนี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกนะครับมีความเขาเรียกมีเป้าหมายไม่ได้แล้วโอ้ยถ้าแบบนี้ทำมิเลเคคาอย่างเราแบบนี้เดี๋ยวเราตายฉับพลันเนี่ยไม่มีอะไรกลับไปหาอัลลอฮฺตะอาลานะครับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยนะการไปเยี่ยมกูโบสนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์กับเราเพราะความตายเนี่ยมันจะเป็นตัวการฆ่านับซูได้อย่างดีเลยเวลาคิดแล้วมันหดหู่ผมว่านี่คงลองคิดบ่อยๆดูสิเอามือปิดจมูกอั้นมันสัก1นาทีแล้วก็ดูที่จะตายบางทีมันคนมันมองแบบนั้นนะครับลองคิดถึงความตายบ่อยๆหัวใจมันจะรู้สึกโอ้โหแม่งห่อเหี่ยวอัลเลาะห์ทํานู่นทํานี่ใช่มั้ยมันรู้สึกแบบไม่เอาแล้วอยากจะรีบเร่งในการทําดีให้มากขึ้นนะครับนบีบอกงี้อินนันกอบรออาวะลูมานาซิลิลอาคิเราะติ
ฟอินนาจามินฮูฟามาบาดะฮูไอซรไอซรุมินฮูนบีพูดให้กำลังใจอย่างนี้นะครับแต่จริงแล้วกูโบสนะสุสานเนี่ยมันเป็นบ้านหลังแรกที่บ้านหลังแรกของอาคิเราะห์ที่จะนำไปสู่โลกอาคิเราะห์ฟะอินนาจามินฮูถ้าวันในกูโบสเนี่ยเราปลอดภัยรอดพ้นน่ะฟะมาบะตะฮูไอซะรุมินฮูมันก็ง่ายเหลือเกินเวลาที่เรากลับไปสู่วันกิยามะห์การที่เราจะถูกตัดสินจริงๆมันก็ง่ายฟะอิลลัมยันยูมินฮูแต่ถ้าว่าไม่รอดพ้นล่ะโอ้โหฟะมาบะตะฮูอาชัดดูมินฮูโอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินวันนั้นเนี่ยมันลำบากเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ข้อคิดกับเรานะครับในเรื่องของการสำรวจหัวใจของเรานะฮัสซันบอซารีเนี่ยท่านฮัสซันบอซารีรอฮิมุลลอฮ์ได้มีการบอกกล่าวเรื่องนี้ไว้นะครับเป็นการที่จะดูแลตัวเองว่าวันนี้หัวใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ในปริมาณขนาดไหนการที่เราจะขัดเกลาหรือปฏิรูปหัวใจเราเนี่ยให้มันมีความดีให้มากที่สุดผมว่าเราต้องเริ่มจากปฏิบัติในเรื่องพวกนี้ให้มากที่สุดนะครับมีความรู้การทำบาปที่ไม่เป็นนิจศีลหรือความมีคลาสพวกนี้มันจะนำพาไปสู่การที่เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ง่ายเลยจริงๆนะครับก็เลยเวลามาพอสมควรนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆคนเลยนะครับได้มีริสกีที่เพิ่มพูนด้วยนะครับมีอีหม่านที่มั่นคงและก็ให้มีบ้านปลายชีวิตที่ดีทุกๆคนเลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู